ทีมนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยค่ะมีนักโมยหญิง2รุ่นนะคะที่สังกัดกองทัพอากาศค่ะนั่นก็คือจุธามาจิตพงค์ค่ะในรุ่น54กิโลกรัมแล้วก็พรทิพย์บัวป่าที่จะไปชกลุ้นโคต้าโอลิมปิกเล็กแรกที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ค่ะซึ่งในระหว่างฝึกซ้อมค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะทางด้านของพลอากาศเอกนะรงอินทชาติค่ะ รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานแผนกีฬากองทัพอากาศไทยแล้วก็รวมไปถึงคณะได้มีการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กําลังใจค่ะแล้วก็ดูการลงรวมของทีมมวยสากลหญิงชุดเตรียมคลิฟายโอลิมปิกโคต้าโอลิมปิก2024ซึ่งมีพลตารวจโทชัยวัฒน์โชติมาค่ะเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะทํางานสมาคมให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลของนักมวยหญิงค่ะ ซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกนรงอินทชาติค่ะก็เปิดเผยค่ะว่าตามนโยบายของกองทัพอากาศที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องกีฬามาโดยตลอดและก็เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและก็ให้กําลังใจกับนักกีฬาซึ่งก็ได้มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมมวยสากลทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาของกองทัพหลายคนทั้งชายแล้วก็หญิงที่ติดทีมชาติไทยในตอนนี้ซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยได้เน้นย้ำขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อนำความสุขมาให้พี่น้องประชาชนชา ทและสำหรับเป้าหมายในโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสนะคะทางกองทัพอากาศก็เชื่อค่ะว่านักกีฬาเนี่ยในนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศ,ศ,ศ,ศเนี่ยอย่างเทควันโดแล้วก็รวมถึงมวยสากลมีลุ้นคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้อย่างแน่นอนค่ะ ก็ใกลเข้ามาแล้วนะสำหรับโอลิมปิกเกม2024ค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายชนิดกีฬาที่กำลังเตรียมความพร้อมนะที่จะคัดเพื่อไปลุยโอลิมปิกเกมอยู่เพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับมวยสากลหญิงค่ะนะเราบอกว่ามวยก็เป็นกีฬาที่เป็นความหวังของเราเหมือนกันนะแ<ช>ม้ว่าจะห่างหายจากเหรียญทองโอลิมปิกไปแต่ว่าก็เป็นกีฬาที่คนไทยเชียร์ทีไรก็สนุกทุกทีกสำหรับมวยทั้งมวยชายแล้วก็มวยหญิงนะครับ